แชมป์คิกบ็อกซิ่งชาวอังกฤษผู้นี้ครับอยากข้ามสายมาเจอกับมวยไทยในกติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับแม่งานนี้เรียกได้ว่าห้ามแห่ร้อยอย่างแน่นอนครับร้อยนัดจัดไม่หยุดครับเป็นการเจอกันระหว่างเขา2คนนี้ครับก็คือทางด้านของแมทธิวจอห์นสันครับแชมป์บริติชคิกบ็อกซิ่งนะครับของประเทศอังกฤษเจอกับทางด้านของไทยแลนด์ปิ่นสินชัยครับหนึ่งในนักมวยไทยที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในรุ่น118ปอนด์ครับเป็นแชมป์118ปอนด์ของราชดำเนินของลุมพินีแล้วก็แชมป์ประเทศไทย118ปอนด์ครับทั้งคู่นี่เจอกันที่ประเทศอังกฤษครับในรายการ British Muay Thai Championship นะครับแต่วันเดือนปีนี่ไม่ทราบจริงๆครับอุ้ยเปิดสองซ้ายไปครับต้องขออภัยคุณผู้ชมครับวันเดือนปีนี่ไม่ทราบครับเพราะพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับแต่หาไม่เจอจริงๆครับท่านใดทราบบอกด้วยนะครับแหมมาครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับที่ประเทศอังกฤษครับรายการ British Muay Thai ครับออกแข้งซ้ายไปครับทางด้านของแมทธิวครับแหมนี่ใส่กางเกงสีเหมือนกันเลยนะฮะหนวมก็สีเหมือนกันครับไม่มีแยกแดงแยกน้ำเงินนะครับแหมงานนี้ครับพยายามมาครับยกที่1ครับดูชั้นดูเชิงไปก่อนครับแต่เปิดมาต้นยกนี้แมทธิวเจอศอกของปิ่นสินชัยไปก่อนครับแหมมาดูครับคิกบ็อกซิ่งที่เพิ่งข้ามสายมาเป็นมวยไทยครับมาเจอกับนักมวยไทยแท้ๆเลยของเรานะครับงานนี้จะเป็นยังไงครับแต่ขาไปก่อนครับท่านของปิ่นสินชัยครับถีบขวาหน้าครับปิ่นสินชัยยกที่1ครับง่ายๆสบายๆไปก่อนครับดูชั้นดูเชิงดูความหนักแรงของอาวุธครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับเราจะพยายามหามวยไทยเก่าๆมวยไทยในอดีตมวยไทยในตำนานใหม่ทุกท่านได้ชมกันครับเติร์ดตั้งศอกไปก่อนครับศอกขวาครับท่านั้นของไทยแลนด์ครับแหมเอาแตกครับโอ้โหแมทธิวแตกครับ1แพ้ครับเหนือหัวคิ้วขวาครับโอ้โหโลหิตหลังไหลดังสายวารีครับจังหวะนี้แม่ยิงหมัดขวามาครับหมัดซ้ายครับขออภัยครับทางด้านของแมทธิวครับแหมเอาละครับจะดูการตั้งการ์ดแกครับของแมทธิวครับคือดูรู้เลยครับว่าเพิ่งมาฝึกมวยไทยไม่นานครับก่อนหน้านี้นี่แกเป็นแชมเปี้ยนของคิกบ็อกซิ่งนะครับศอกขวาอีกทีครับแหมถึงกับยักหงายครับเซธลาครับยักหงายก็คือล้มไปข้างหลังนั่นเองครับเจอไปก่อน1นับครับท่านั้นของแมทธิวครับจังหวะนี้แม่แล้วดูครับเห็นแผลตั้งแต่ไกลเลยนะครับเอาละครับแหมหน้ามนๆเจอยนศอกเข้าไปครับแตกไปก่อนครับท่านั้นของแมทธิวถีบขวาหน้าครับไทยแลนด์ครับสายไม่ถึงครับหลุดครับดอกนี้แหมท่านั้นของไทยแลนด์นี่คือดูง่ายๆสบายๆเลยครับแมทธิวนี่เจอไปแผลนี่ดูเหมือนมีความยำเกรงขึ้นมาครับจะเข้าก็ไม่กล้าเข้าเท่าไหร่ครับหยิบซ้ายมาครับนี่ที่กางเกงนี้ปักว่าแมทธิวเลยนะฮะเข้ามาจะสอกอีกทีครับด้านของไทยแลนด์ครับแม่เห็นคู่ต่อสู้นี่แพ้ซองนี่ใช้ศอกใหญ่เลยครับแต่ดูหน้าตาแกคือแบบสบายใจครับหมดยกที่1ครับอย่าลืมครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับช่องโคชเชทีวีครับกดติดตามกันครับฝากกด Follow กดติดตามกันด้วยนะครับช่องโคชเชทีวีครับทั้งช่องทางของ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับจังหวะนี้มาครับต่อกันยกที่2ครับเดินเข้าหาแข้งซ้ายมาก่อนครับเหมือนไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับแมทธิวครับแหมไม่รู้ว่าเจอศอกเข้าไปแล้วแหยงเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้เดินเข้ามาครับปิ่นสินชัยไทยแลนด์ขู่ไว้ก่อนครับทีขวาหน้ามาครับทางด้านของแมทธิวจังหวะนี้ขยับเข้าหาครับออกซ้ายคู่ครับขวาหน้าครับทางด้านของไทยแลนด์ครับแมทธิวยังไงแมทธิวยับขวามาออกซ้ายครับแมทธิวครับยังไม่ค่อยเท่าไรครับออกแข้งซ้ายมาเจอเกี่ยวไว้ครับแล้ววับนี่ครับแหมเทลงไปครับยักหงายครับลงไปนอนบนพื้นครับหนึ่งดอกครับเมื่อสักครู่เหมือนทั้งคู่ก็ยังไม่เหมือนทางด้านของปิ่นสินชัยแล้วก็เหมือนจะออมมือให้โอ้ยกวาดลานครับแหมยักหงายแลวันครับลูกนี้เอานะครับโอ้โหคือเหมือนดูรู้เลยครับว่าน่าจะคนละชั้นเลยครับคนละชั้นเลยนะครับคือแกก็ไม่เร่งรีบครับถ้า
าภาษาบ้านเราก็ดึงไว้ก่อนครับดึงให้คนเล่นก่อนครับประมาณนั้นครับแหมดึงไปก่อนครับให้คะแนนไหลนะครับให้ราคาไหลไปเรื่อยๆนะฮะตามมูลค่าของตลาดหลักทรัพย์อะไรประมาณนั้นครับแหมซ้ายมาครับทางด้านของแมทธิวครับออกซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวาครับแมทธิวหยิบขวาครับแล้วเมนจะกวาดครับแต่รู้ทันครับตั้งหลักทันก่อนครับทางของแมทธิวครับหยิบขวาหน้าครับทางของไทยแลนด์จังหวะนี้แมทธิวเดินเข้าหาครับ1ครับตามด้วยแข้งครับแล้วศอกไปครับแต่ติดการครับไทยแลนด์ครับลงนี้ครับแหมแมทธิวนี่อุตส่าห์ข้ามสายมาต่อยมวยไทยครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ศอกครับไม่ได้ฝึกมาครับอาจจะฝึกมาแต่ว่าฝึกมาไม่เต็มที่เลยไม่ได้สามารถใช้ตามสัญชาตญาณเหมือนมวยไทยครับแต่ก็ต้องยอมรับครับถ้ากล้าที่จะสู้มาในกติกามวยไทยก็ถือว่าใจกล้าครับแหมออกขวามาครับทางด้านของแมทธิวครับซ้ายมาครับเจอแข้งซ้ายสูงมันจะบันเซียนครับแหมของไทยแลนด์ครับแต่โดนไม่เต็มข้อเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับเตะมาเกี่ยวไว้ครับแล้วจะซอครับแต่แมทธิวเกี่ยวแขนไว้ครับเอาละครับหลุดมาได้ครับแหมเหมือนจะเริ่มแก้สถานการณ์ได้ครับทางด้านของแมทธิวครับไทยแลนด์ยิ้มครับโอ้ถีบทำลายจังหวะสวยงามครับสกัดลูกนี้ครับสวยครับเดินมาครับถีบขวาหน้ามาครับสบายสบายครับไม่มีปัญหาครับไทยแลนด์ครับไทยแลนด์สืบเท้าเข้าไปครับขวามาครับจับไว้ศอกไปครับแหมหมดยกครับกะจะย้ำแผลเดิมครับทางด้านของไทยแลนด์ครับแต่ดูแกยิ้มสบายสบายเลยครับงานนี้ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับอุ้ยแตกอีกหนึ่งแผลครับคุณผู้ชมครับโอ้โหทีนี้เป็นหางตาครับหางตาขวาครับเอาละครับอุ้ยกันต่อในยกที่3ครับเดินเข้าหาครับถีบสกัดไว้ก่อนครับทางด้านของไทยแลนด์ครับแมทธิวจะออกมาหมัดขวาครับแต่ติดครับถีบสกัดไว้ครับเอาละครับเหมือนแมทธิวจะเริ่มเร่งเครื่องครับเตะมาครับจับไว้แล้วเทลงไปครับนอนหงายแลหวนเป็น1ดอกครับทางของแมทธิวครับโอ้ถีบไทยแลนด์ลูกนี้แม่เกือบจะยังไงครับแม่เกือบเสียเชิงครับโอ้เกือบจะได้เขินครับเอาละครับอย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับมาครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับถีบดักไว้ก่อนครับไทยแลนด์ครับแมทธิวเข้าไปวางแข้งซ้ายครับแหมไทยแลนด์เหมือนแกไม่เอาจริงครับนี่เหมือนแกอ่อนให้เลยครับก็คือสบายๆไม่ต้องเหนื่อยครับข้อดีคือไม่ต้องเหนื่อยข้อเสียคือก็อาจจะดูยืดเยื้อหน่อยนะครับคือถ้าจะปิดเกมได้แกก็ปิดเกมได้ครับดูท่าทางอ่ะเรามาดูเพื่อความสนุกแล้วกันครับนะครับไหนๆก็มาดูกันแล้วครับอาตีเขาไป1ดอกครับแหมเพิ่งจะได้เห็นเขาครับทางของปิ่นสินชัยครับดอกนี้1-2ครับแมทธิวออกซ้ายมาจับไว้แล้วหัวแข้งซ้ายคืนไปครับโอ้ซ้ายสูงครับกะจะบันเซียนครับออกพี่เลี้ยงโบครับพี่เลี้ยงของแมทธิวบอกว่าลุยเลยลุยเลยนะฮะมาครับ1-2ครับแมทธิวเขาพยายามจะลุยครับแหมของท่านทั้งเราไทยแลนด์นี่ปล่อยจอยแล้วเมื่อสักครู่อาจับมาครับยิงหมัดซ้ายไปตามด้วยแข้งซ้ายสูงครับกาจะบันเสียนแต่ยังโดนไม่เต็มที่ครับออกซ้ายมาครับแมทธิวเขียบมาครับถีบขวาดักไว้ก่อนครับไทยแลนด์ครับซ้ายมาครับเจอแข้งซ้ายคืนแต่ว่าหลุดไปครับดอกนี้อีกขวาสกัดไว้ครับทางด้านของไทยแลนด์ครับศอกขวาครับตั้งศอกเข้าไปเมื่อสักครู่ครับแหมเผลอเป็นไม่ได้ครับอย่าเผลออุ้ยกระโดดศอกครับอุ้ยเดินเข้าหาครับหวาดเสียวครับหวาดเสียวครับเอาแล้วครับแมทธิวเริ่มเกรงโอ้ตั้งศอกไปแมทธิวนี่ถอยหนีเลยครับเกือบจะหางจุดตูดครับจังหวะนี้ครับแหมศอกซ้ายครับตามด้วยแข้งซ้ายครับเอาแล้วครับยังไงครับแมทธิวเอาแผลเปิดครับแผลเปิดกรรมการต้องให้แพทย์เช็คสนามครับแหมพี่เลี้ยงก็ขึ้นมาดูครับโอ้ยังไงครับโอ้นาฬิกาพี่เลี้ยงสวยเหลือเกินครับแล้วยังไงครับเรียบร้อยครับยุติการชกครับโอ้โหยุติการชกเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ครับเพราะว่าแผลที่แบบโอ้รอบตาขวาเลยครับทั้งบนเหนือคิ้วครับทั้งหางตาครับโอ้โหก็เรียบร้อยครับชนะสบายสบายครับคือแกไม่เหนื่อยครับชนะแบบไม่เหนื่อยเลยครับเราดูครับโอ้ยนี่ครับอิทธิฤทธิ์ของศอกของมวยไทยครับอย่างกับขวานครับนี่ครับจามเข้าไปครับเหมือนขวานครับแล้วนี่ครับนี่คือศอกปิดเกมครับ
ศอกเปิดแผลครับยิ้มสบายครับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยยิ้มสบายเลยครับโอ้โหไม่เหนื่อยครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับฝากกด Subscribe ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับโอ้ยสาวสวยครับแหมได้กอดสาวครับโอ้โหยิ้มแป้นครับแหมเรื่องนี้ความสูงไม่เกี่ยงครับแหมก็แสดงความยินดีกับท่านของไทยแลนด์ปิ่นสินชัยด้วยนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ